นี้เป็นเด็กวัย20ปีเนี่ยเคยมีการไป Search Engine นะครับหาเรื่องราวของการลอบสังหารทางอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือ JFK นะครับหรือ Kennedyแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนที่ให้การสนับสนุนพรรคของทรัมป์มาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเรื่องนี้ก็ชักเป็นเรื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่เหลือก็เป็นสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มชักบานปลายในกรณีเรื่องของทรัมป์ถูกลอบสังหารเริ่มต้นฮะต่อต้านจอมโหดฮะผู้คนนับพันชุมนุมประท้วงกลางกรุงวอชิงตันห่วงเนทันยาฮูนะครับประนามรัฐบาลของอิสราเอลนะครับสหรัฐอเมริกาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้ต่อต้านฉนวนกาซานับพันคนชุมนุมประท้วงนะครับต่อต้านการประท้วงนะครับที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาประนามทั้งรัฐบาลของอิสราเอลและก็อเมริกันล่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของรัฐยิวไปกล่าวปราศัยในสภาคองเกรสเรียกร้องให้สมาชิกสภาสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในการทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างต่อเนื่องในขณะที่โบอิงก็ยอมรับนะครับสมคบคิดหลอกลวงหน่วยงานของรัฐละเมิดข้อตกลงเดิมจ่ายค่าปรับเพิ่ม245ล้านดอลลาร์สหรัฐโบอิงยอมรับข้อกล่าวหาสมรู้ร่วมคิดหลอกลวงหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินอากาศนะครับของสหรัฐอเมริกาและตกลงจ่ายเงินอย่างน้อย 213.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อปี2021ที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ดีขึ้นนะครับทองคำก็ร่วง62ดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานแม้เศรษฐกิจเติบโตเกินคาดราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับเมื่อมันวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจากข้อมูลบ่งชี้ถึงอุปสงค์ความแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาส่วน Wall Street นะครับปิดผสมผสานตามเรงเทขายหุ้นยักษ์ใหญ่นะครับขณะที่ทองคำปรับลดเช่นกันนักลงทุนรอการข้อมูลของเศรษฐกิจของอเมริกันที่จะทำให้เงื่อนงำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีรายงานว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ปรากฏว่าทำให้ทองพุ่งสูงขึ้นฝูงบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ของรัสเซียจีนเฉียดใกล้สหรัฐอเมริกาทำสหรัฐอเมริกาแคนาดาส่งเจ็ตขับไล่เข้าทำการสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับศักยภาพติดอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียแล้วก็จีนนะครับลาดตระเวนใกล้รัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาและแปซิฟิกเหนือของแอตแลนติกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้อเมริกันและแคนาดาส่งเครื่องบินขับไล่เข้าทำการสกัดกั้นนะในขณะที่สุดป่าเถื่อนตำรวจของอังกฤษนะครับถูกสอบสวนกระทืบหัวผู้ต้องสงสัยกลางสนามบินวิดีโอหนึ่งซึ่งเจ้าที่ตำรวจสหราชอาณาจักรทั้งเตะทั้งกระทืบศีรษะชายคนหนึ่งระหว่างการจับกุมที่สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ทางเหนือของอังกฤษนำมาซึ่งคำกล่าวหาตำรวจกระทำการโหดเหี้ยมและได้มีการเปิดการสืบสวนอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่หนุ่มรายงานขุดเจอเพชรหลายสิบกะรัตคาดมูลค่า 3.5 ล้านชะตากรรมของหนุ่มรายงานนะครับรายหนึ่งในอินเดียพลิกผันอย่างน่าตื่นตะลึงหลังจากเขาขุดพบเพชรขนาดใหญ่ในรัฐมัธยประเทศคาดว่ามีมูลค่าราวประมาณ8ล้านรูปีหรือประมาณ 95,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ 3.5 ล้านบาทนะครับราจูกราวนะครับเช่าเมืองในปันนามานานหลายทศวรรษในความหวังที่จะพลิกชะตาชีวิตของเขาและท้ายฝัน
จริงๆก็ปรากฏว่าพบเพชรขนาด 19.22 กะรัตที่เหมืองตื้นๆแห่งหนึ่งนะครับอีกปรากฏการณ์ปรากฏว่าวิกฤตผู้ดีข้างถนนฮะคนเร่ร่อนในอังกฤษแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์คนไร้บ้านในอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลเทียบเปรียบนะครับในช่วงต้นทศวรรษปี2000ตามรายงานที่มีการเผยแพร่โดยหน่วยงานอิสระด้านเฝ้าระวังการใช้จ่ายสาธารณะเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับในขณะที่ไทยบินด่วนตะวันออกกลางขออียิปต์อิสราเอลนะครับขอช่วยตัวประกันอีก6คนที่เหลือส่วนฟาตาฮามาสได้ปักกิ่งเป็นกาวใจนะครับผู้นำฮามาสในเขตเวสต์แบงก์นะครับโดนทรมานจนตายในคุกของยิวสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับรัฐชารีจันเดินทางเข้าอียิปต์และอิสราเอลผลักดันช่วยชีวิตคนไทยจำนวน6คนที่เหลือในฉนวนกาซาบริจาคอีกจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเข้าสภาเสี้ยววงเดือนแห่งอียิปต์หลัง IDF นะครับค้นพบศพตัวประกัน7คนสุดท้ายโคโรยานะครับยาหอมนะครับขออภัยฮะไคโรยาหอมรับปากพิจารณาหนุนใบสมัครไทยเข้ากลุ่มบริชนะครับส่วนปักกิ่งเป็นตัวกลางประสบความสำเร็จทำให้กลุ่มฟาตาของยัสเซอร์อาราฟัตและกลุ่มฮามาสสามารถหวนจับมือกันได้นะครับทางกลางข่าวผู้นำฮามาสในเขตเวสต์แบงก์โดนทรมานและถูกอดอาหารจนกระทั่งตายในคุกอยู่อีกปรากฏการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับรถไฟความเร็วสูงฝรั่งเศสแล้วก็ยูโรสตาร์เป็นอัมพาตกระทบถึงคน 800,000 คนโดยมือดีแอบวางเพลิงนะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนปารีสโอลิมปิกกลางแม่น้ำนะครับมาครองส่งมือสไนเปอร์ AI บังคับวงจรปิดโดรนคุ้มกันเพียบสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์ AP นะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงTGV ของฝรั่งเศสกลายเป็นอัมพาตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทบกับประชาชนกว่า 800,000 คนลามไปถึงรถไฟยูโรสตาร์นะครับเชื่อมลอนดอนปารีสหลังโดนลอบโจมตีวางเพลิงทำลายกล่องสัญญาณข้ามคืนป่วนนะครับก่อนพิธีปารีสโอลิมปิก2024จะเริ่มต้นขึ้นการรักษาความปลอดภัยเข้มประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะครับทุ่มกลัวซ้ำรอยทรัมป์นะครับส่งมือสไนเปอร์ประจำหลังคาจับภาพด้วยกล้องวงจรปิดใช้ AI บังคับและก็บินโดรนเข้าทำการคุ้มกันอีกทางหนึ่งด้วย ชักเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับปรากฏว่า FBI นะฮะโดยเฉพาะหัวหน้าไม่เชื่อทรัมป์โดนลอบสังหารโดนยิงเข้าที่หูเลือดสาดฝีมือเซิร์ช Google หาลอบสังหาร JFK นะครับก่อนลั่นไกพ่อเป็นคนขายไรเฟิล AR-15 อาวุธก่อเหตุให้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้อำนวยการ FBI คริสโตเฟอร์เรย์นะครับขึ้นไปให้การต่อคณะกรรมการบริหารด้านยุติธรรมสภาล่างของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่มั่นใจว่าอดีตผู้นำโดนัลด์ทรัมป์โดนกระสุนปืนเจาะหูเลือดอาบขณะที่ข้อมูลใหม่ชี้มือปืนวัย20ปีเสิร์ชหาข้อมูลการลอบสังหาร JFK ก่อนจะทำการลงมือช็อกมือปืนพ่อของมือปืนเป็นคนขายไรเฟิล AR-15 อาวุธก่อเหตุพบทั้งบ้านในรัฐเพนซิลเวเนียทั้งหมด14กระบอกเลยทีเดียวเดลิเมก็รายงานว่าผู้อำนวยการของ FBI คริสโตเฟอร์เรย์นะครับขึ้นไปให้การความก้าวหน้าในการสอบสวนของคดีในการลอบสังหาร ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์หลักฮะที่เกิดขึ้นในขณะที่กระหายสงครามไม่แตกต่างกันทรัมป์ก็ยุกำจัดอิหร่านให้พ้นแผนที่โลกนะครับแก้แค้นหากถ
ถูกลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายุให้กำจัดอิหร่านศัตรูของสหรัฐอเมริกาในความพยายามที่จะโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ย้อนไปถึงอารมณ์ที่เดือดพล่านของเขา ที่ย้อนไปถึงอารมณ์ที่เดือดพล่านของเขาครั้งดำรงตำแหน่งประมุขของทำเนียบขาวไม่เชื่อปรากฏการณ์ฮะเรื่องของตัวประกันโดนจับไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้คนไทยยังคงเป็นตัวประกันในอิสราเอลของกลุ่มฮามาสนะครับอย่างน้อย6คนนะครับทั้งหมด6คนนะครับยังคงไม่ทราบชะตากรรมนะครับตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ไปทำการเจรจากับทางรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับที่เยรูซาเล็มนะครับเพื่อหวังจะทำการปล่อยตัวแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าหลังจากสงครามเริ่มเบาบางลงนะครับแต่ก็ตัวประกันยังคงจับอยู่นะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานก็เริ่มมีการส่งแรงงานไทยเข้าไปยังอิสราเอลแล้วเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาประเด็นที่เป็นกระแสร้อนแรงคือการลอบสังหารทรัมป์นะครับซึ่งตอนนี้ผู้อำนวยการ FBI ก็เปิดเผยว่าปืนไรเฟิลนะครับทั้งในครอบครัวของมือสังหารเนี่ยปรากฏว่าพ่อกับภรรยาเนี่ยมีรวมกันถึง14กระบอกแล้วก็ปืนไรเฟิลที่ใช้ในการก่อเหตุคือ AR-15 เนี่ยก็ปรากฏว่าพ่อได้ขายให้กับลูกนะครับซึ่งทาง Fox News ก็รายงานว่าพ่อของคนตายเนี่ยได้ขายปืนให้กับลูกชายนะครับซึ่งพ่อแม่มีปืนไว้ในความครอบครองถึง14กระบอกนะครับจนถึงขนาดนี้เขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นการลอบสังหารนะครับเพราะผู้ที่ลอบสังหารทรัมป์ตอนนี้เป็นเด็กวัย20ปีเนี่ยเคยมีการไป search engine นะครับหาเรื่องราวของการลอบสังหารทางอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือ JFK นะครับหรือ Kennedy แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนที่ให้การสนับสนุนพรรคของทรัมป์มาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเรื่องนี้ก็ชักเป็นเรื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่เหลือก็เป็นตัวแปรตามเท่านั้นประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้กัมราแฮร์ริสนะครับมาทำการแข่งขันกับทรัมป์ปรากฏว่าคะแนนนิยมของทรัมป์กลับตกต่ำลงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณี
ราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณขันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแท้สุบรรณขันติยังสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์